ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับดังๆเลยก็เดินซ้อมอยู่ที่ค่ายเดินแล้วไปอยู่ที่เดิมที่เด็ดรันเนาะมีใครเป็นคู่ซ้อมไฟนี้มีที่ติดแล้วที่ค่ายพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ22สูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้64เรามวยสไตล์อะไรครับคือแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับเพชรลูกเรือเคยต่อยกันไหมครับกี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ที่เนี่ยเป็นไงบ้างชนะอ๋อเคยชนะเขาไปด้วยตอนนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่131 131วันนี้ต่อย132เราวันนั้นชนะเขาแบบไหนบีบเบียดกันหรือว่าขันเลยบีบเบียดกันแล้วมาชนะเขาไปไปตอนนั้นต่อย103ต่อย131เนาะวันนี้ต่อยได้32ก็ขึ้นมาปอนด์นึงแล้วร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เตรียมเดี๋ยววันนี้คิดว่ามาย้ำชัยหน้าได้ไหมได้อย่างถ้าเกิดเข้าช่ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ได้ไม่น่าเกินก็คือมีมาเกินแน่นอนก็คือมาวิ่งอะเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยไว้กับใครยอดธงยอดธงวันนั้นต่อยกันที่ปัตตานีปัตตานีออกไปต่อยใต้มาช่างแล้วปล่อยไปช่างเป็นไงบ้างชนะเอาชนะเหมือนกันเวทเท่าไหร่ไปต่อยแบบนี้132เอาเวทวันนี้เลยวันนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเนาะวันนี้ก็พร้อมเต็มที่พร้อมยังแพ้นะด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ3-4 กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยหลักร้อยบวกแล้วเราคนจังหวัดชุมพรฝากเชิญชวนไปขับรถหน่อยใจผมเลยวันนี้ผมดีครับอ่ะขอโชคดีนะผมว่าครับโอเคขอบคุณมากไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็3 อาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายจังหวัดครับก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่เดิมเลยเนาะแล้วอยู่นั้นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่ป้องสอนเรามั้งก็เยอะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนน้องๆที่อยู่เนี่ยช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว25ครับสูงเท่าไหร่174ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้64ครับเรามวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอผู้ปรับเก่านะเพชรวันชัยเคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งเนาะวันนั้นก็ต่อยกันที่ที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นวันนั้นแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนไปวันนั้นแพ้กันแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยก็เบียดกันเบียดเบียดกันแล้วขาดแล้วก็ไปเขาชนะไปวันนั้นต่อยกันอยู่เวท100132จำไม่ได้ครับประมาณ131 132เนี่ยนะแต่นี้ต่อย132นะวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนไงก็ตามเกมครับก็ต่อยเหมือนต่อยตามสไตล์ไปแต่วันนี้แบบคือต้องเมาคืนนะต้องมาเก็บแพ้หน้าคืนบ้างแล้วและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่ลังสิตนี่วันนั้นต่อยกับคุณวันชัยครับอ๋อต่อยเขานี่เลยอ๋อวันนี้ก็เลยมาแก้มือกันเลยนะแล้วเกิดเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดเวทนี้มาเกินประมาณป้อนกว่าก็คือมาวิ่งตอนเช้าเหมือนเดิมยืนเส้นยืนสายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชำระแค้นเลยพร้อมมาล้างตาเลยพี่ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ4 กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราตอนนี้หลักร้อยบวกยังร้อยบวกได้เนาะคนจังหวัดฝากเชิญชวนไปครับหน่อยก็ฝากซีดูมาถ้ามาชนะจะวันเขาจะต้องไปกินเขาจะได้เนาะมันนี่พร้อมมาชนะคือนะไม่เกิดมากี่ไฟแล้ว4 ไฟติดเลยอ่ะวันนี้ต้องแจ้งเกิดแล้วอ่ะขอโชคดีมาครับ